มาดูกันครับว่าผมถ่ายวิดีโอสั้นนะครับได้อย่างไรทั้ง YouTube Short นะครับ Facebook Reel แล้วก็ TikTok 3 อย่างเลยถ่ายภายในเวลาแค่ไม่เกิน1นาทีแค่นั้นเองผมถ่ายจริงนะครับนี่คือเสียงจริงๆที่ผมพากที่ไร่5ดาวช่วงเช้าๆที่เห็นเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์นะครับยังเป็นทุ่งอยู่เลยก็กะไว้ว่าจะไปรับผู้ที่มาเยือนนะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่มาเยือนรักความสงบรักธรรมชาติรักเกษตรอินทรีย์ก็มาเยือนได้ครับมีลานกลางเต็นท์หลายจุดครับนี่เป็นจุดนึงที่ผมอยากจะให้เป็นทุ่งดอกกระเจียวในอนาคตแล้วก็กลางเต็นท์ได้นะครับแต่ก็คงไม่ง่ายมาดูครับว่าผมจะถ่ายทำวิดีโอสั้นได้อย่างไรต้องเตรียมอย่างน้อยๆ3อย่างนะครับอันแรกคือมือถือ นี่คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากทุกคนมีอยู่แล้วอันที่2คือคิดเรื่องราวข้อ2นะครับคิดเรื่องราวว่าเราจะมีการนำเสนออย่างไรพูดอย่างไรภายใน1นาทีผมไม่นับรวมการตัดต่อที่คิดสตอรี่แล้วก็เอาวิดีโอ 5-6 อันมาประกอบกันอันนั้นผมข้ามไปนะครับอันนั้นคงมีคนสอนเยอะแยะแล้วในเรื่องการตัดต่อวิดีโอแต่รอบนี้เนี่ยผมจะตัดต่อวิดีโอแบบบนมือถือทั้งหมดเลยนะครับไม่นับรวมวิดีโอที่กำลังถ่ายอยู่นะครับอันนั้นต้องใช้ชุดจริงแต่ชุดที่ผมเห็นทั้งหมดเนี่ยจะใช้วิดีโอบนมือถือตัดต่อทุกทีฮะจะใช้อุปกรณ์บนมือถือตัดต่อทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับทุกอย่างอัปโหลดขึ้นจะสอนให้เห็นทั้งกระบวนการในการอัปโหลดวิดีโอของผมนะครับว่าวิดีโอสั้นผมทำอย่างไรโอเคครับนั่นคือข้อ2ก็คือเตรียมเรื่องราวข้อ3ครับดูว่าเรามีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นกระถางของต้นกระเจียวขาวนะครับแล้วก็เราจะเดินจะเหินอย่างไรในสิ่งที่เรามีเตรียมทรัพยากรที่มีอยู่นะครับให้มีจุดเด่นย้ำนะครับว่าให้จุดเด่นเข้ากับคำพูดของเรานะครับโอเคครับผมจะคุยแค่นี้ผมก็จะเริ่มทำงานจริงๆเลยนะครับผมจะเก็บบรรยากาศเบื้องหลังให้ดูด้วยว่าทำงานอย่างไรนะครับก็อาจจะไม่ได้รับรู้เพราะว่าผมถ่ายทำสดนะครับถ่ายทำสดเป็นคนพูดรัวด้วยต้องขออภัยถ่ายทำสดนะครับก็มาดูกันว่าวิดีโอสั้น1นาทีผมทำได้อย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับมาดูกันครับว่าผมสะสมสายพันธุ์ของดอกกระเจียวอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับมีผิดนะครับเพราะว่าควรจะยื่นมือไปก่อนมาดูกันนะครับรอบแล้วครับไม่ง่ายนะครับถ้าเราคิดเรื่องราวดีเนื้อหาภาพที่ออกมาจะดีครับครั้งที่3ครับขับ3นี่คือต้นกระเจียวนะครับที่ผมสะสมไว้ก็คือเพาะขยายพันธุ์เองนะครับจากถุงเล็กๆเองครับ 2-3 หัวมาดูครับว่าวันนี้ไร่5ดาวเรามีกระเจียวอะไรบ้างยังไม่มีขายนะครับผมแค่สะสมพันธุ์ก่อนครับที่เห็นในกระถางและต้นนี้คือดอกดินหรือกระเจียวขาวนะครับเขาจะมีความเฉพาะตัวของเขาค่อนข้างมากส่วนในแปลงที่เหมือนกับไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับผมเพิ่งทิ้งไว้ให้ฝนมาครับแล้วก็ได้ผลครับเริ่มมาแล้วครับนี่คือกระเจียวหวานนะฮะกระเจียวหวานเนี่ยที่เขาทำขายกันครับผมไม่ได้ขายนะครับย้ำครับว่าผมเพิ่งเพาะขยายพันธุ์เป็นรุ่นที่2ของปีนะครับรุ่นก่อนเสร็จแล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับไกลๆเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ยังมีเป็นเพียงเศษเองครับเป็นจุดเองนี่คือกระเจียวป่านะครับเป็นกระเจียวสีม่วงในป่าในช่วงทุ่งนานะครับก็ได้ผลนะครับ3สายพันธุ์ครับ
โอเคครับได้แล้ว1วิดีโอผมรู้สึกผมยังพูดไม่คล่องแล้วก็ยังช้าอยู่ผมจะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทำให้เสร็จภายในเวลาแค่50วินาทีเมื่อกี้1นาทีพอดีครับตัดหัวตัดท้ายออกพอดีครับผมจะให้เวลามันมีสเปซช่องว่างหัวท้ายนิดหน่อยอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างละกันของจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ขอวิดีโอเร็วๆหน่อยได้ไหมเหมือนถ่ายรูปครับเอากล้องไปถ่ายให้สวยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับการถ่ายวิดีโอยิ่งการคิดและภาคสดจะยากขึ้นอีก 2-3 เท่าเพราะว่าเราต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมคำพูดมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่านึกเอาอากาศนะครับผมได้เตรียมวางแผนทั้งต้นทันแล้วก็เรื่องราวที่จะคุยไว้เบื้องต้นไม่ได้ยากหรอกครับเดี๋ยวว่าเราเรียบประเด็นให้ดีให้น่าสนใจต่อเนื่องกันโอเคครับมาดูครับผมถ่ายทำเช็คที่4ครับจะให้จบภายใน55วินาทีจะพยายามอย่างนั้นนะครับผิดอีกแล้วครับนี่คือต้นพันธุ์กระเจียวขาวหรือดอกดินที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับได้มาแค่2หัวครับเก็บไว้1ปีค่อยๆขยายเพาะพันธุ์เองทั้งหมดครับแล้วก็เริ่มลงแปลงแล้วครับนี่คือกระเจียวขาวหรือดอกดินที่ไร่5ดาวครับแล้วก็ในแปลงยังมีอีกนี่ครับผมลืมพูดคำว่า3สายพันธุ์ซึ่งทำให้ผู้ติดตามอาจจะปัดนี้ได้เลยแต่ถ้าเขาบอกว่ามี3สายพันธุ์เนี่ยจะดูดีน่าสนใจมากขึ้นเห็นไหมครับผมต้องคิดก่อนนี่ที่ผมผิดแล้วผมก็เลยตัดไปเลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดภาคในไมโครโฟนง่ายนี่ผมภาคสดนะครับเช็คที่5แล้วครับ56ก็แน่ใจเยอะไหมฮะกว่าจะได้1วินาทีที่เราเห็นกันนะครับดูก่อนครับที่เห็นนี้คือกระเจียวขาวหรือดอกดินนะครับที่ผมเก็บสะสมสายพันธุ์ไว้ผมมีกระเจียว3สายพันธุ์นะครับมาดูว่า3สายพันธุ์เนี่ยมีอะไรบ้างเก็บสะสมขยายเองนะครับไม่ได้รีบร้อนในการเพาะพันธุ์ครับที่เห็นต้นเล็กๆจากกระถางเมื่อกี้เริ่มนำมาลงดินแล้วครับตัวนี้คือดอกดินหรือกระเจียวสีขาวผมเคยไปเห็นร้านข้างทางครับชอบมากในแปลงเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่นี่คือกระเจียวหวานครับกำลังขึ้นครับกระเจียวหวานนะครับเริ่มแล้วฮะแค่หว่านลงดินนะครับพอฝนมาเขาก็มาเลยเก็บเยอะมากครับเห็นไหมครับว่าเริ่มมีกระเจียวเยอะเลยครับมีดอกก็มีนะฮะเริ่มมีออกดอกยังเล็กอยู่ครับแต่ก็ได้ดอกแล้วและสุดท้ายครับผมได้กระเจียวป่าเป็นสุดแท้เองกับพี่สาวนะครับพี่แมวป้าแมวนะนี่ฮะเป็นกระเจียวท้องทุ่งเลยครับดอกสีเมืองโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมใช้เวลาไป58วินาทีตัดต่อก็อาจจะประมาณ56หรือ55วินาทีซึ่งทามมิ่งหรือเวลาค่อนข้างดีครับนี่คือกระบวนการทำงานจริงๆผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะภาคเสียงสดให้เห็นว่าผมทำอะไรบ้างแล้วก็ไปดูว่าผมจะนำวิดีโอสั้นชุดนี้นะครับขึ้นโดยไม่ภาคซ้ำเลยหรือภาคซ้ำนิดหน่อยด้วยมือถือทั้งหมดไม่โปรเซสไม่ตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์เลยยกเว้นวิดีโอที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้จะตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์แต่วิดีโอนี้เนี่ยผมจะนำไปสอนอัปโหลดขึ้นที่ TikTok Reel แล้วก็ YouTube Short เป็นวิดีโอสั้นทั้งหมดนะครับไปดูครับว่าในแต่ละช่องทางจะตัดต่อได้อย่างไรใครที่ไม่เคยขึ้น TikTok ไม่เคยอัปโหลดวิดีโอขึ้นนะครับก็จะทำเป็นแล้วก็คนที่ยังอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube Short หรือ Facebook Reel ไม่เป็นก็ผมจะทำให้ดูอย่าลืมนะครับว่าทุกโปรแกรมอัปเดตตลอดเวลาหน้าตาไม่เหมือนเดิมและมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันย้ำนะครับผมอาจจะไม่ได้สะดวกไปตอบทุกคำถามแต่ก็เป็นตัวอย่างเราพลิกแพลงต่อยอดคนไทยเก่งครับเห็นมาแต่ละคนคอมเมนต์ผมเนี่ยโอ้โหมีแต่คนที่เก่งๆนั้นเลยนะครับลองดูครับว่าเรามีอะไรที่อยู่ในมือเราผมมีแค่ต้นกระเจียวตรงนี้นะครับก็พยายามทำวิดีโอให้เราดูได้ถ้าใครมีสวนมีอาหารหรือมี
เทคนิคการถ่ายรูปผมเป็นช่างภาพนะครับหรือมีเรื่องราวต่างๆก็สามารถทำเป็นเรื่องราวเป็นวิดีโอสั้นได้โลกเราได้มาปรับมาเปลี่ยนถึงยุคของวิดีโอสั้นแล้วนะครับเริ่มมีมากขึ้นดังนั้นครับลองฝึกทำดูโอเคนะครับนี่คือวิดีโอสดภาคสดอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักแต่จะเห็นว่าการทำงานจริงมันไม่ได้สวยหรูครับนี่คือสิ่งที่ทำจริงๆแล้วก็ตรงนี้ในอนาคตนะครับมีอีกหลายจุดนะฮะประมาณ 3-4 จุดผมจะทำเป็นที่ตั้งเต็นท์ให้คนที่อยากมาเรียนรู้หรือมาพักหาความสงบปฏิบัติธรรมนะครับมาเยี่ยมชมไร่5ดาวได้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุก Subscribe ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับ ไร่5ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ Subscribe ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล @ไร่5ดาวอย่าลืม A วงกลมนะครับคำว่า @สำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทาง LINE แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มคลังความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว